วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นสุดเก๋แสนอร่อยที่ผู้เรียนทุกท่านแฮปปี้เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงกับเมนูวุ้นมาจากฟรุตสลัดที่สำคัญทำง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็เนรมิตวุ้นมาจากฟรุตสลัดแบบนี้ได้แล้วค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำวุ้นมาจากฟรุตสลัดกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะและเคล็ดลับการต้มวุ้นต้องต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วจะทำให้ส่วนผสมละลายได้ทั่วทั้งหมดและส่วนผสมจะมีลักษณะใสจากนั้นตักฟรุตสลัดค็อกเทลลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับถุงให้เป็นทรงบาจ่าด้วยเคเบิลไทยพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างฟรุตสลัดส่วนใครที่ไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะพงวุ้นรายงานเงียบสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ